วันนี้นะครับผมกับหลานนะครับมาบ้านยจิตนะครับเห็นมีคนแจ้งว่าแกล้มยจิตจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนไปไหนเป็นไรเปล่าเนี่ยยืนไม่อยู่เลยอะไรนะเวียนหัวลุกไม่อยู่เลยไปโอ้ไปไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไปลุกขึ้นก่อนแล้วคือเวียนหัวใช่ไหมถึงออกมายืนไม่อยู่เลยยืนไม่อยู่เลยนั่งก่อนนั่งนั่งทำไมก่อนแล้วกินข้าวยังข้าวเย็นไม่กินมันเวียนหัวกินไม่ได้ความดันมีไหมเป็นความดันเบาหวานมีไหมโอ้โหความดันเบาหวานด้วยเออทวิแกเอาก็ย้ำมองอ่ะเดี๋ยวผมส่งให้จุดชื่นก่อนเนาะไม่ไม่อย่าเพิ่งหายซะอย่าเพิ่งหายนั่นก่อนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาต้องรอเข้ามาอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายไม่เอาเราจะว่างล้มอ่ะเงี้ยไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวรอเจ้าที่มาโอ้โหดีนะแกไปล้มตรงฟาดอะไรเนี่ยดีที่มีคนเห็นเรียกไอ้หนึ่งมันเรียกใครเขาเรียกอ่ะใครเป็นคนเรียกหนึ่งเหรออ๋อยี่จิตเขาเรียกไอ้เจ้าหนึ่งแล้วใครเป็นคนเรียกโรงพยาบาลมาหนึ่งมันโทรแจ้งโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ครับอาการแกก็มีอาการเวียนหัวลุกไปขึ้นติดต่อแล้วด้วยนั่งอยู่หน้าตอนนี้ก็ต้องให้นั่งก่อนครับต้องรอในส่วนของรถมาเพราะอย่างพวกผมไม่กล้าเคลื่อนย้ายเผื่อเป็นอะไรขึ้นมานะฮะต้องรอก่อนฮะยังดีนะครับแกยังถือบัตรอยู่เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวรอรถมาย ังเวียนอยู่ไหมเวียนทนรอก่อนทนรอก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอรถหมอมาเนี่ยครับแกอยู่คนเดียวครับไม่มีใครดูแลนะครับผมก็ไม่ได้อยู่ใกล้ก็คือนานๆคืออกโชคดีที่เสร็จจากงานเมื่อวานก็ยังวันนี้ก็ว่าเห็นเงียบไปก็เดี๋ยวยังไงลูกเต้าต้องมาช่วยดูแล้วล่ะเป็นทั้งเบาหวานความดันนี่สูงเยอะไหมไม่รู้อันแล้วที่ตรวจทุกครั้งกับอนามัยอ่ะตรวจเมื่อวานเลยอ๋อตรวจเมื่อวานนี้เมื่อวานตรวจได้ไงเมื่อวานไม่มีนะไม่เป็นไรให้วัดพาไปอ๋อเมื่อวานไปหาหมอโรงพยาบาลมาหมอไล่กลับอ้าวไล่ทำไมอ่ะหมอก็ไปกินยาที่บ้านหมอบอกให้กลับไม่แล้วสรุปว่าได้กินยาบ้างไหมที่หมอให้มาเนี่ยกินก็ยังเวียนหนักกินไม่ขาดใช่ไหมอ้าวแล้วหมอไล่กลับมาทำไมหมอเราขออยู่โรงพยาบาลก็ไม่ให้อยู่อืมเราให้กลับเพราะกินยาอยู่ก็หายกินยาสามเม็ดก็ยังหายกินเยอะไปหรือเปล่าข้างละเม็ดเขาให้กินข้างละเม็ดไงเขาให้ยาอะไรละลายเลือดยาลดความดันยาอะไรกินให้ถูกกินยาถูกหรือเปล่าไม่ถูกกินถูกที่เขาให้มาเนาะเม็ดเหลืองอะแล้วมีเม็ดสีดงสีแดงไหมไม่มีเม็ดสีแดงน้อยหรือไม่ได้น้อยไม่มีเลยเพราะส่วนใหญ่ยาพวกนั้นมันจะช่วยละลายริ่มเลือดในหัวนะมันจะแก้เวียนหัวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหมอผมตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาดูแลแล้วนะครับก็จะต้องมีการตรวจเรื่องความดันอันเท่าไหร่อันนี้ทำอะไรอะไรครับคุยอยู่กับใครแล้วอ๋อไม่ได้คุยก็เดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่รับรู้เป็นญาติกันนะนะก็เพราะแกมีปัญหาเรื่องความดันอยู่บอดปะคือถ้าจะขึ้นอันเนี้ยต้องนอนไปถ้านั่งไปเดี๋ยวตกติดนอนอย่างเดียวรู้ได้ไงหมอเขารู้มากกว่าเราเดี๋ยวเขานั่งเองเราใส่ไม้เสร็จไปตั้งไปยกไปแล้วตั้งเลยต้องนอนไปก่อนวิจิตเดี๋ยวพอขึ้นรถจะนั่งได้ค่อยๆตะแคงตะแคงไหนอ่ะตะแคงก่อนวิจิตแขนค้ำข้างหนึ่งข้างซ้ายอ่ะที่ถนัดมีหมอนหลายคนเต็มหมด
นะครับก็จะต้องเอาไปโรงพยาบาลครับก็ตอนนี้ครับผมกลับมาถึงบ้านครับก็ได้โทรไปอัปเดตอาการของยายจิตกับทางในส่วนของอสมครับซึ่งเขาดูแลอยู่ครับแล้วเป็นญาติกับแกครับว่าตอนนี้เป็นไงซึ่งตอนนี้ถึงมือหมอครับก็ถือว่าไม่เป็นวิกฤตครับก็คือสามารถกลับบ้านได้ครับแต่ปัญหาคือแกกลับมาบ้านแล้วมันไม่มีคนดูแลครับเพราะลูกหลานแกไม่ได้อยู่ด้วยครับซึ่งก็เลยสั่งอสมว่ายังไงฝากดูแลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ส่วนพรุ่งนี้ก็แค่เอาอาหารให้แกครับคอยดูแลแกแล้วก็โทรให้ลูกหลานแกมาดูครับเพราะนี่ว่าตอนนี้ลูกหลานแกไม่ได้มาดูเลยครับซึ่งวันสงกรานต์ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของสังคมไทยครับเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันรวมญาติครับคือจะมีญาติพี่น้องมาหาผู้เฒ่าผู้แก่มารดน้ำดำหัวแต่แกไม่มีครับผมเชื่อว่ายังมีผู้เฒ่าผู้แก่อย่างแกครับที่เป็นปู่ย่าตายายครับที่นั่งเฝ้ารอลูกหลานเพื่อจะมาเยี่ยมบางครั้งหมู่บ้านอย่างครับก็ยังไม่มีใครไปหาท่านครับวันนี้ครับอยากให้ทุกคนคิดถึงผู้เฒ่าผู้แก่มากครับแล้วกลับไปเยี่ยมเยือนท่านครับแค่โทรศัพท์หรือขับรถแค่ผ่านไปหน่อยนึงไปเจอแกสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงแกก็ดีใจครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ผมไม่ได้ตั้งใจครับมันเป็นคอนเทนต์ที่โดยบังเอิญ3วันที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะพายุเข้ามาหรือในส่วนของเมื่อวานครับก็คือมันเป็นเรื่องบังเอิญทั้งหมดครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ก็ไม่อยากให้เกิดครับแล้วก็ไม่อยากทำครับแต่ถ้ามันทำแล้วมันมีแง่มุมหรือมันมีมุมมองอย่างนึงซึ่งสะท้อนกลับไปสู่สังคมและสะท้อนกลับไปหาเพื่อนๆให้รู้สึกคำว่าให้ความสัมพันธ์กับผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยากให้เพื่อนๆครับให้ความสัมพันธ์ครับรวมถึงให้ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างครับช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปครับไม่จำเป็นต้องเป็นญาติพี่น้องไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรู้จักครับแค่เรามีน้ำจิตน้ำใจเมื่อเห็นแล้วอย่าปล่อยวางช่วยครับก็ยังไงเพื่อนๆที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามกับทางช่องสตูดิโอเพียงไงฝากรบกวนเข้าไปกดติดตามได้ครับจากนั้นครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งครับรบกวนไปกดที่ลูกกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับรวมถึงอยากให้กำลังใจผมในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบที่นำเสนอคลิปนี้หรือเรื่องราวอื่นครับก็ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์อย่างคอนเทนต์คลิปนี้ครับอยากให้กำลังใจกดแบบรัวๆได้ครับกี่ครั้งก็ได้ครับกดรัวๆเลยครับแล้วอย่าลืมนะครับเรื่องราวดีๆก็นำเสนอด้วยการแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมมิสเตอร์บ๊อบขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ